เฮ้ยแม่งมึงใส่ชุดนักศึกษาเหรอวะใช่โยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะเรากลับมาอีกคลิปนึงเกี่ยวกับคาเมเรเดอร์ซีโอนั่นเองนะครับวันนี้ผมถ่ายเป็นวันที่31สิงหาคมซึ่งโอ้ใช่เมื่อประมาณวันหรือ2วันก่อนเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาได้ปล่อยตัวเขาเรียกว่า BX ของ CO นั่นเองผมไม่มั่นใจว่าเรียกอะไรเขาน่าจะเรียกว่าอะไรวะเนี่ย DX Siku Diver นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาดูกันว่าเจ้า Siku Diver ของ Kamen Rider CO เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะแล้วก็อย่างที่ชื่อคลิปที่ผมตั้งเอาไว้มันน่าจะอยู่แถวๆประมาณนี้หรือข้างล่างนี้เนี่ยสักที่หนึ่งนี่แหละนะก็เราจะมาดูกันนะว่าลูกเล่นของมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันควรค่าที่จะเก็บไปซื้อหรือเปล่านั่นเองนะครับมันคงจะเป็นคำถามที่ทุกคนเนี่ยคงจะตั้งคำถามในหัวเนี่ยโอ้ผมจะควรจะซื้อเจ้า CO ดีไหมหรือว่าจะซื้อเก็บพวกเคอรี่บิลก่อนดีแล้วค่อยมาตามเจ้านี่ทีหลังนึงก็เรามาดูกันเลยครับคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าอันนี้เป็นช่องของทางญี่ปุ่นเขานะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะก็คุณผู้ชมสามารถไปกดดูตัวเต็มได้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยแล้วกันนะครับโอ้พระเจ้านี่มันเพิ่งออกใบเปิดครั้งแรกนี่มันออกของเล่นมาเยอะขนาดนี้เชียวเหรอโอ้ซิคุไดเวอร์อยู่ตรงกลางอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังนั้นผมไม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นเก็บไลท์วอชหรือข้อมือนั่นเองนะครับผมตัวล่างนี้ก็จะเป็นอาวุธของทางซีโอนั่นเองนะครับก็จะเป็นปืนแล้วก็มาใช่มันกล่าวมาแล้วมันกลายเป็นดาบได้โอ้สุดยอดไปเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ใช่นั่นมันเกตหรือพระรองของเรื่องนี้นั่นเองนะครับโอ้ช่างสวยซะเหลือเกินอ่ะผมรู้สึกว่าครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมชอบเกตมากกว่าตัวซีโอนะดีไซน์ของมันเนี่ยช่างดูเหมือนกับแม่งดูเหมือนคีบะมากเลยโอ้พระเจ้าคุณผู้ชมคิดผมไหมเหมือนคีบะมากๆเลยนะโอ้ผมได้ตื่นเต้นไปพร้อมเข้าเลยนะเนี่ยในกล่องเจ้า CO Driver นี่ถ้าที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะมีแน่นอนครับมีตัว CO ไม่ใช่สิมันชื่อเหี้ยแล้วมีตัว Siku Driver นะครับแล้วก็มีตัวสายแล้วก็CO Ride Watch แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นตัว Backpack ปิดหลังเข็มขัดแน่นอนเลยนะโอ้พระเจ้าผมรู้คุณผู้ชมคิดอะไรสวยใช่ไหมล่ะคุณอยากได้เหรอสิใช่ผมก็อยากได้โอ้พระเจ้าจะดูกันต่อนะว่ามีลูกเล่นอะไรกันบ้างการใช้ท่าแม่ตายนี่มันก็ต้องกดที่ไลฟ์ฟอร์ดอีกทีแล้วผมว่ามันเป็นลูกเล่นที่สุดยอดมากเลยนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมว่าเราน่าจะมาลองดูกันว่าถ้าเกิดว่ามันเล่นกับไลฟ์วอร์ดตัวอื่นนี่มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเสียงของมันนะคุณพระช่วยผมคิดว่าผมคงต้องเอา Evo Diver ไปขายแล้วล่ะเพื่อจะได้เจ้าตัวนี้มานะไอ้เหี้ยกูล้อเล่นกูไม่ได้จะขายจริงๆนะโอเคไหมลูกเล่นของตัว Siku Diver เนี่ยผมรู้สึกว่าแค่ข้างต้นที่เปิดตัวนี้เป็นใบเปิดนะฮะก็ถือได้ว่ามันเล่นได้เยอะเลยนะแล้วก็เขาคงจะทยอยปล่อยพวก Ride Watch ที่เป็น Legend Rider ออกมาเยอะๆนะล่าสุดที่ผมเห็นนี่ก็เริ่มมีของ Ghost หรือตัวอื่นออกมาแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเท่าที่เห็นนี่ใครถ้าเกิดซื้อTO Driver ในตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาน่าจะแถ
ถมตัวที่เป็นCross C Drivewatch ของ Cross C ที่เป็นโตถือในตอนจบของบิ้วนั่นน่ะไอ้เหี้ยนี่กูสปอยหรือเปล่าวะใช่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะแถมเจ้าตัวนั้นมาพร้อมกับตัว Siku Driver นะผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยแล้วมันจะแถมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครซื้อตัว Siku Driver เนี่ยก็จะแถมเจ้าตัวนั้นมานะครับคุณผู้ชมผมรู้คุณก็ชอบเกียร์มันผมใช่ไหมล่ะเกียร์มันเท่มากมันดูเป็นความที่แบบเป็นไรเดอร์ที่มาจากอนาคตอย่างแท้จริงผู้ชมลองฟังเสียงตอนมันโหลดนั่นสิเท่มากผมอยากได้เกียร์ที่สุดเลยก็เท่าที่เห็นนะฮะลูกเล่นคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของพวกอาวุธหรืออะไรพวกนี้ผมไม่ลงลึกแล้วกันนะท่านผู้ชมสามารถไปหาดูได้ตาม YouTube ตอนนี้มีคนปล่อยคลิปเกลื่อนเลยส่วนใหญ่จะเป็นของทางญี่ปุ่นเขานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มที่ผมมาเปิดให้ดูเจ้า2คลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะสามารถไปดูคลิปแบบเวอร์ชั่นเต็มๆได้ว่าเขารีวิวอะไรเป็นยังไงบ้างผมมาแค่ดูเฉยๆว่าระบบคร่าวๆนี่มันเป็นยังไงนะแล้วก็ใช่ผมจะมาพูดในส่วนของชื่อคลิปแล้วล่ะว่าคุณควรจะซื้อดีมั้ยหรือว่าคุณจะเก็บดีไหมกับเจ้าตัว Siku Driver นี้นะแล้วความคิดของผมนี่มันเปิดออกมาในราคาที่อย่างตัว Siku Driver ธรรมดานะครับที่มีแค่ตัว Driver กับตัว Drivewatch เนี่ยเห็นเขาบอกว่าราคามันประมาณ 3,000 ต้นๆเลยนะผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเข้าใครแล้วมันจะเข้าไทยเหี้ยถ้าเกิดว่ามันเข้าไทยแล้วมันจะมีบวกค่าภาษีหรือค่าอะไรเพิ่มหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันต่อไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็เปิดมาในราคาที่เรียกได้ว่ากูต้องขายบ้านขายรถเพื่อซื้อของเล่นเลยใช่ไหมก็นั่นนะฮะก็คงต้องรอดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยแล้วเนี่ยเจ้า Siku Driver เนี่ยราคาจะปรับขึ้นหรือปรับลงอะไรยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ดูนี่ก็ราคานี่ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวใบเปิดของเล่นที่เขาเปิดมาในช่วงแรกนี่แค่ช่วงแรกนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้พระเจ้าก็ถ้าใครชอบซีรีส์นี้ก็ผมคิดว่าก็มันเป็นการลงทุนที่ดีนะครับแต่ยังไงก็รอดูซีรีส์ก่อนละกันนะว่าเนื้อเรื่องมันตาตึงใจสู้กับเอ็กเซดหรือว่าบิวได้หรือเปล่าแล้วก็ใบปิดของเล่นยังไงก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมนี่กูมาอัดคลิปแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนกูได้ปลดปล่อยความคิดของตัวเองไอ้เหี้ยเกียรติแม่งสวยจริงๆอ่ะแม่งสวยแบบแม่งสวยว่า CEO ว่ะถ้าเกิดแบบผมไม่รู้นะผมเป็นคนที่แบบชอบพวกไรเดอร์แบบตัวพระรองหรือเปล่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนผมมั้ยบางทีมันคิดว่าแบบไรเดอร์ตัวพระรองมันแบบมันเท่กว่าตัวพระเอกอ่ะไม่รู้ทำไมเว้ยก็นั่นนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อมิงด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตพวกข่าวสารให้กับ Kamen Rider มาเรื่อยๆแล้วกันแหละนะแต่แล้วคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับโอเคไปแล้วนะทำผมส่งเหี้ยแล้วเนี่ย